โลบัคหมดไม่พอใช่ไหมนี่เลยร้านมารุช็อปร้านเติมโลบัคระบบกลุ่มและระบบ ID Pass ใช้บริการได้2ช่องทางได้ทั้งที่แฟนเพจและเว็บไซต์ทางแฟนเพจเพียงแค่ทักข้อความเลือกบริการที่เราต้องการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเติมโลบัคซื้อไอเทมต่างๆในแบบบ็อกฟรุตเติมเพชรในแบบ All Star หรือทางเว็บไซต์ marubakshop.com ให้เราสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบเติมเงินเลือกบริการที่มีอยู่ให้เลือกมากมายได้เลยท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบล็อกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edimai Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบล็อกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบคุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ทในแบบบล็อกฟุตรับกดเพชรแมปออลสไตล์ด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ Facebook เซิร์ชคำว่า Edimai คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้ปีศาจจากแบบ One Piece Legendary มาวางจำหน่ายที่หน้าเพจอีกด้วยและทางเพจยังมีรหัสสุดโหดของแบบบล็อกฟุตมาวางจำหน่ายอีกด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับลาวาบัคกลับมาระเบิดอีกครั้งสามารถเติมโลบัคง่ายๆผ่านเว็บไซต์ลาวาบัคเพียงแค่สมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบเติมเงินก็สามารถใช้บริการเติมโลบัคได้เลยมีทั้งระบบจอยกลุ่มและระบบ ID Pass นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆให้เลือกอีกมากมายอาทิเช่นบริการกิฟต์ไอเทมบริการรับฟาร์มบริการเติมเกมออนไลน์จำหน่ายบัตรเติมเกมและบริการจำหน่าย ID เกมต่างๆถ้าท่านใดไม่สะดวกเติมผ่านเว็บไซต์ก็สามารถใช้บริการผ่านแฟนเพจได้อีกด้วยสำหรับใครที่ต้องการรหัสบล็อกฟุตเลเวลตันทางร้านก็มีให้บริการท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกม Roblox Map King Pete นะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะสอนหาหมัดมังกรเนื้อหมัดใหม่นะที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็สอนวิธีไปโลกใหม่แล้วก็แจกโค้ดด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาโค้ดทั้งหมดนะครับผมขึ้นบนหน้าจอให้เนาะก็นี่นะครับเป็นโค้ดทั้งหมดเนาะก็เอาไปใส่กันนะครับนี่คือโค้ดทั้งหมดนะที่ยังใช้งานได้อยู่นะฮะก็ลองเอาไปใส่กันแล้วกันเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราจะสอนไปโลกใหม่นะครับผมก็โลกใหม่ให้เราไปที่เกาะนู้นก่อนนะครับก็ให้เรามาที่เกาะมารินฟอร์ดนะแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับหลังคาตรงนี้เนาะนี่นะครับแล้วก็คุยเพื่อรับเควสนะครับการไปโลกใหม่ได้ต้องรับเควสนี้ก่อนนะครับพอเรารับเควสเสร็จนะครับผมให้เราไปต่อนะครับที่เกาะเงือกนะครับเกาะเงือกก็จะอยู่ทางด้านนู้นนะครับนู่นโอเคก็เมื่อเรารับเควสเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่เกาะนี้เนาะเกาะเงือกนะครับให้เราตีพวกบอทพวกนี้นะครับจนดรอปไอเทมเควสนะครับนั่นก็คือแมปนะคือแมปแผนที่นะครับพอเราได้แมปแผนที่เสร็จนะครับผมให้เรากลับไปส่งเควสที่เดิมเนอะก็คือที่เกาะมารินฟอร์ดเหมือนเดิมนะครับโอเคก็เมื่อเราทำเควสเสร็จนะครับให้เรามาส่งเควสที่ตัวนี้เนอะให้เราส่งเควสนะครับพอเราทำเควสเสร็จนะครับให้เรากลับไปที่เกาะแรกนะครับโอเคเมื่อเราถึงเกาะแรกแล้วนะครับให้เรามาข้างหลังบ้านนี้นะครับนี่ให้เราทำตัวเอียงๆไว้อย่างนี้เนาะแล้วก็ตะแคงเข้ามานะครับเห็นปะมันจะมีช่องเล็กๆนะครับผมเนี่ยช่องเล็กๆให้เข้ามาอยู่นะครับอยู่ตรงนี้เนาะอ่ะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับให้เราตะแคงตัวเข้ามาให้เรามาคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับมันจะวาร์ปเราไปโลกใหม่ให้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการไปโลกใหม่นะท่านผู้ชมโอเคก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับเรามาโลกใหม่เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคก็เดี๋ยวผมจะพาไปซื้อนะครับผมหมัดมังกรนะว่ามันขายอยู่ตรงไหนนะครับก็ท่าเรืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมให้เราไปตรงนู้นนะครับเสาหินตรงนู้นนะเห็นปะนี่นะครับเสาหินตรงนี้นะครับจะมี NPC ตัวหนึ่งเนี่ยที่ใส่เสื้อสีดำตรงนี้นะครับหมัดมะลมหายใจมังกรเนาะให้เรากดซื้อคุยกับเขานะราคา1,250,000เบลีนะครับผมนี่เห็นไหมเราก็จะได้มาแล้วนะครับหมัดมังกรนี่นะครับ
ก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลกันดีกว่านะเดี๋ยวผมลงไปใช้สกิลข้างล่างดีกว่านะครับจึ๊บก็สำหรับบัตรมังกรนะครับผมมีด้วยกันทั้งหมด4สกิลนะสกิล Z ก็จะเป็นสกิลนี้นะครับจึ๊บต้มก็จะมีเสียงมังกรคำรามด้วยแล้วก็สกิล X ก็จะเป็นสกิลนี้นะครับต้มต้มทุบพื้นนะฮะแล้วก็สกิล C ก็เป็นสกิลนี้นะครับต่อยรัวๆเนาะแล้วก็สกิล V นะครับเป็นสกิลนี้ต้มเป็นสกิลเผานะครับก็ผมไม่ได้อัพเมลีไว้เยอะนะก็เลยแบบไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับนี่ประมาณนี้อันนี้ก็คือสกิลของมันนะครับชุบชุบถ้าเปิดฮาคิด้วยจะแรงกว่านี้โอเคก็เดี๋ยวไปลองทดสอบกับบอสดูดีกว่านะครับว่ามันจะสามารถตบบอสได้หรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้มันตบได้อยู่แล้วล่ะแต่มันใช้งานดีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้นะครับผมก็คือบอสของโลกใหม่เนอะของเกาะเดดโรซ่านะครับแล้วก็จะมีบอสใหญ่อีกตัวหนึ่งนะครับจะเกิดในปราสาทนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเวลามันเกิดทุกกี่ชั่วโมงนะฮะมาลองทดสอบกับบอสดูกันดีกว่าชุบต้มอ้าวผิดสกิลอ่ะชุบไม่แน่ต้มโอ้โหบอสตีแรงว่ะบอสตีแรงมากท่านผู้ชมโอ้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 เจ็บเจ็บโอ้โหแรง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 ก็สกิล X นี่มันใช้งานไม่ค่อยดีนะผู้ชมพอมันใช้ปุ๊บมันก็จะสตาร์ทเราใช่ไหมเรียบร้อยแตกนะครับโอ้โหบอสเลเวลเท่าไหร่อ่ะ 2,550 หรอไปตีกันอีกรอบนึงนี่ครับต้องเอาให้ตายเอาให้ตายไหนๆก็เอาแล้วนะครับชุบเอ้าผิดสกิลอีกแล้วผิดสกิลอีกแล้วไม่แน่เนี่ยสกิลนี้นะครับมันชอบมันเวลาเราใช้อ่ะแล้วเราก็จะยืนอยู่เฉยใช่ไหมเผาโอ้ยโดน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 นี่แน่ทุบทุบโอ้โหมันโหดจังท่านผู้ชมโหดจังเลยไปต่อนะครับต่อนะครับก็เดี๋ยวมาดูสตัทดีกว่าทำไมผมถึงตีไม่แรงนะครับก็สตัทของผมนะก็เป็นอย่างนี้นะครับมันทำให้แบบตีไม่ค่อยแรงเนาะก็เดี๋ยวรีสตัทกันหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะโหดขึ้นหรือเปล่านะครับตัน 3,750 นะ 3,750อัพเมลีแล้วก็อัพเลือดนะครับเดี๋ยวรีเลือดแป๊บนึงตอนนี้เราเป็นสายหมัดแล้วนะครับมาเดี๋ยวไปลองเทสดาเมจกันอีกทีนึงนะครับว่ามันจะโหดขึ้นหรือเปล่านะครับมาชึบแก้ตัวแก้ตัวโอ้แรงขึ้นอุ้ยแรงขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยท่านผู้ชมเกือบแตกอ่ะบอสเกือบแตกอ่ะเรียบร้อยแตกไปแล้วไม่ใช่บอสไม่ใช่บอสโธ่เขินเลยไม่ใช่บอสท่านผู้ชมโอ้เขินนะครับถึงว่าทำไมตีหนักจังนะครับแอะบอสอยู่ตรงนี้ไม่แน่เอ้าผิดสกิลไม่แน่โอ้โหก็ยังโดนหนักอยู่ดีไม่แน่ตายแล้วสกิลเนี้ยเผาเรียบร้อยนะผู้ชมก็ใช้งานรู้สึกว่าหมัดคาราเต้ดีกว่านะสำหรับการใช้งานหมัดมังกรกับหมัดคาราเต้นะครับผมว่าหมัดคาราเต้ดีกว่านะครับอีกสักรอบหนึ่งไหมโอเคไม่เอาแล้วพอแค่นี้แหละอีกสักรอบดีกว่าท่านผู้ชมไม่แน่
เฮ้ยบอสมันเดินไวมากบอสมันเดินไวมากไปดิไปดิไปดิไม่แน่สกิลเนี้ยสกิล X นะครับผมทำให้แบบเราอยู่กับที่ไงท่านผู้ชมทำให้แบบเป็นเป้านิ่งได้นะครับโอเคพอแค่นี้ดีกว่านะครับก็จบแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนะครับผมสอนมาโลกใหม่นะครับซื้อหมัดมังกรแล้วก็รีวิวหมัดมังกรแล้วก็แจกโค้ดนะครับก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่จากทางช่องเราด้วยนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันนะบ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย I think you know